เนี่ยซามอนจ้ะอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาที่ลีดนะเพื่อนๆนะในตัวเมืองลีดช่วงนี้ก็เริ่มตั้งต้นคริสต์มาสทรีแล้วคนก็ค่อนข้างเยอะจ้ะจอยก็จอยมานี่ก็สายๆแล้วนะเพื่อนๆนะคนกำลังเยอะมากเลยจ้ะตอนนี้ออกมาเดินจ้ะวันนี้นะเพื่อนๆนะก็คนก็เริ่มเยอะแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีอีกรอบเพื่อนๆจอยก็มาถึงที่ลีดแล้วนะเพื่อนๆนะเดินไปหาว่าซื้อชูชิเสร็จก็เลยแวะมาร้านไทยจ้ะผักเขาขายหมดแล้วเพื่อนๆมาดูกันว่ามันมีอะไรมั่งนะเพื่อนๆนะมีเห็ดอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนี่เขาเรียกเห็ดกระด้างอ่ะเพื่อนๆนะมีเห็ดกระด้างเห็ดเข็มทองพวกนี้ก็หอมแดงจ้ะนี่หอมแดงบ้านเรานั่นแหละสายบัวก็มีจ้ะสายบัวนี่มะขามอ่อนไอ้นี่ก็มะเขือเปาะจ้ะมะม่วงก็มีนะเพื่อนๆนะใครอยากซื้อมะม่วงนี่มะม่วงราคาจอยไม่รู้จ้ะเขาไม่ได้ติดเอาไว้ขนุนก็มีใบละหุ่งผักบุ้งจ้ะอันนี้ก็เขตน้ำฉับพูอันนี้ก็ไอ้ชะอมแล้วก็อะไรเนี่ยเพื่อนๆใบเลื่อยจ้ะผักชีใบเลื่อยนั่นแหละพริกครับตะคงตะไคร้อันนี้ก็ยอดไอ้นี่จ้ะยอดกระถิ่นอ่อนจ้ะกระชายอ่อนมะละกออันนี้ก็บรรดามะม่วงกับมะม่วงกับฝรั่งมั้งนี่มะม่วงกับฝรั่งจ้ะอันนี้ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะผักเพกาจ้ะเพกาหน่อไม้สดจ้ะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวเพื่อนอันนี้ก็เป็นกำเห็นไหมเขาช่างอย่างนี้ขายอันนี้ใบข้าวตองจ้ะนะข้าวตอมเขาอะไรทุกอย่างนี่แหละเพื่อนเอ้ยส่วนนี้ก็ของแช่อิ่มจ้ะของแช่อิ่มอันนี้พวกบรรดาเส้นอันนี้ก็ขนมบ้านขนมบ้านเพื่อนเนี่ยขนมบ้านเห็นไหมอันนี้ก็สายใหม่อันนั้นสั่งขยาสดนึงเลือดหมูเพื่อนอร่อยอย่างเงี้ยมีเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยอยู่ตรงนี้นี่เองตั้งแต่มีคนเขาซื้อเอาไว้แล้วจ้ะนี่ก็น้ำปลาร้าอินเตอร์จ้ะนะแซ่บอินเตอร์มหาสารคามมีตำมะกอกเขาเขียนบอกตำมะกอกตำมะกอกอันนี้ตำมะกอกเหมือนกันฝาสีเหลืองอะตำมะกอกจ้ะอันนี้ตำปูเนี่ยตำปูปลาร้าฝาสีดำจอยจะกินแต่สีชมพูเนี่ยส้มตำนัวกับเนี่ยฝาสีม่วงเนี่ยหน่งนัวเนี่ยนะก็ชอบข้างบนนั่นแหละโอ้หอมนะหอมสบู่แถวนี้เนาะสบู่นกแก้วนะข้าวหอมอุ้ยจอยจะซื้อไอ้นี่วาซาบิไปด้วยเพื่อนๆวาซาบิที่บ้านหมดจะซื้อวาซาบิอย่างนี้ก็ที่กินก็อย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่างนี้ก็ดีมั้งนี่อย่างนี้ไม่เคยกินนะจะกินแต่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจะอร่อยมีตะเกียบด้วยกระโปรงตะเกียบ
่ค่อยมีอะไรหรอกจ้ะนะเพื่อนๆก็เคยเห็นแล้วมุมเดิมๆจอยจะเอาอะไรน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไปด้วยเพื่อนจอยจะทำข้าวมันไก่ให้แฟนจอยอันนี้ขวดใหญ่ไปเลยอันนี้ขวดเล็กขวดใหญ่ก็ไม่ค่อยกินอ่ะเราจะดูซิเอายี่ห้อนี้มั้งเอาขวดเล็กไปขวดใหญ่ก็ไม่ค่อยกินไงเพื่อนๆนี่เอาขวดอย่างนี้ไปอันนี้น้ำจิ้มแจ่วอันนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มเย็นตาโฟน้ำจิ้มอันเนี้ยอร่อยนะยี่ห้อเนี้ยอันเนี้ยก็อร่อยนั่นแหละหาเดินดูเพื่อนๆว่าจะซื้ออะไรไปมั่งเห็นจอยเลียปงเลียปากปากจอยแห้งนะเพื่อนนะจะเอาอะไรลองเอาขิงขิงดองไปด้วยเพื่อนเอาเบียบไปอย่างละอันเอาฟ้าไทยไปสักอันน้ำหมักยี่ห้อนี้มันหมักแล้วเนื้อนุ่มนะเพื่อนๆนะที่จอยชอบซื้อไปเนี่ยถึงบ้านแล้วจ้ะเพื่อนๆโอ้กว่าจะถึงรถติดจอยซื้อชูชีมาด้วยเพื่อนๆชูชีเหรอเรียกชูชีได้อะไรมากๆก็ไม่รู้จักนะก่อนไม่ได้ซื้อของมาเยอะแยะหรอกเพื่อนๆนะไปซื้อบางอย่างจ้ะจะซื้อสาหร่ายแบบแผ่นมาจ้ะนะเอามาไว้ทำชูชิแล้วก็ไปซื้อวาซาบิแบบนี้มาจ้ะนะอยากกินแล้วก็มีที่บ้านแล้วก็ซื้อไม้นี่จ้ะไม้ห่อชูชิจ้ะตกใจเพื่อนพกแป้งขึ้นมาจากตลาดแล้วก็กล่องแบบห่อชูชีพเป็นก้อนๆนะเพื่อนๆอันเนี้ยนะก็ซื้อมาเนี่ยมันจะห่อแบบเนี่ยเอาทุกอย่างใส่ไปในนี้แล้วก็ปิดกดเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบเนี้ยนะซื้อมาไว้อย่างนั้นเราจะปิดบ้านไว้ก็ข้าวสำหรับทำชูชิจ้ะ1กิโลงาที่คั่วแล้วจ้ะงาดำงาขาวจ้ะนะงาดำงาขาวสำหรับทำชูชิอันนี้สำหรับโรยใส่สลายตะเกียบเอาไว้ด้วยจ้ะซื้อมา2อันเลยเพื่อนๆไอเนี้ยวาซาบิเนี่ยจอยซื้อมา2อันเลยเก็บเอาไว้จ้ะนะยามที่จอยอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบของโยงของย่างมันก็จิ้มได้มันก็อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็น้ำจิ้มข้าวมันไก่ซื้อขวดเล็กมาจ้ะนะประมาณเนี้ยแล้วก็ซอสหมูหมักหมูจ้ะเนี่ยอันนี้มันอร่อยไงต้องมีติดบ้านเอาไว้จ้ะนะแบบเนี้ยแล้วก็พวกขิงดองจ้ะไว้กินกับชูชินะเนี่ยไปซื้อมาทิ้งไว้เป็นงั้นจำราคาไม่ได้หรอกเพื่อนถ้าถามราคานี่จำไม่ได้จ้ะแล้วก็ซื้อไข่ปลามาอันนี้จำได้อยู่เกือบ16ปอนด์เพื่อนไข่ปลาที่ไว้ทำชูชิอ่ะไม่ใช่ว่ารุ่นอันใหญ่ๆนะอันเล็กๆอ่ะจะเปิดก่อนนี่ไข่ปลาบักแบบนี้จ้ะนะชิมให้ดูกล่องนึงแพงเพื่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ย
มันเพื่อนมันเค็ม15ปอนด์กับ16ปอนด์แต่อันเนี้ยจำได้อยู่ซื้อแตงกวาเล็กมาด้วยแต่เนี้ย1ปอนด์มะนาวมาเนี่ย1ปอนด์จ้ะเนี่ย10กว่าลูกเนี่ยจะให้ดูก็มองไม่เห็นจนง่วงนอนเพื่อนนะเนี่ยบางทีจอยทำไมพูดเฉยๆวันนี้ฮะเฉยชามากง่วงนอนแล้วก็แตงกวาแบบนี้จ้ะ3อัน1ปอนด์จ้ะที่ที่ว่าไปวันนี้นะจอยไปซื้อนี่จ้ะไปซื้อที่ตกแต่งคริสต์มาสเค้กแล้วใส่กล่องก็หายากมากเพื่อนนะมาดูกันจ้ะได้อะไรในนี้ก็ไปซื้อเชอร์รี่จ้ะเชอร์รี่แบบสีเหลืองแบบสีเขียวเหลืองเขียวแดงมีอยู่แล้วจานยังไม่หมดเนาะแล้วก็สีดำออกดำๆม่วงๆเนี่ยจ้ะนะมีอยู่3สี4สีสีแดงด้วยนะสีแดงมันอยู่ในกล่องยังมีอยู่ไงเพื่อนๆนะจอยก็ไปเอาแบบนี้มาแล้วก็ไปซื้อแบบที่ตกแต่งคริสต์มาสเนี่ยเอาไว้ตรงนี้อันนี้ก็ผลไม้แห้งจ้ะเนี่ยสับปะรดเอาไว้ไปตกแต่งคริสต์มาสแต่ไม่ได้ตกแต่งทุกอันนะตกแต่งบางอันสเปรย์ขีดทำให้เขาเงาจ้ะอันนี้ลองซื้อมาอันนี้ก็พวกเลมอนเชื่อมจ้ะเนี่ยนะซื้อมาสี่ชิ้นก็ซื้อมาแค่สี่ชิ้นอันนี้แล้วอันนี้ก็พวกอัลมอนด์จ้ะพวกอัลมอนด์พวกถั่วจ้ะนะผสมกันมาเลยเนี่ยอัลมอนด์กับถั่วก็ประมาณนี้จ้ะไปชิมให้ดูของแห้งอันนี้ใส่ในนี้ไว้จ้ะใส่ไว้ในถุงเดียวกันเนี่ยจำได้ซูชิมาเพื่อนๆกล่องละ5ปอนด์อันนี้ก็8ปอนด์จ้ะนี่จ้ะไปซื้อซูชิมาแบบนี้อันนี้8ปอนด์กว่ากับ9ปอนด์นะเพื่อนๆนะอยากกินจ้ะอันนี้ก็ซูชิเหมือนกันจ้ะน่าอร่อยเนาะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเพื่อนๆจอยผสมวาซาบิกับไอใส่ซอสใส่ด้วยกันแล้วนะเพื่อนๆนะจอยก็จะกินจ้ะนี่ดีจ้ะน่ากินเนาะหิวแล้วเพื่อนๆจะลองชิมก่อนนะนี่อร่อยจ้ะขึ้นจมูกแล้วมั้ยนะซีวีจ้ะหน้าแดงจากง่วงตอนนี้ไม่ง่วงละขึ้นจมูกปี๊ดเลยอร่อยเนี่ย
ซลมอนจ้ะอร่อยอันนี้มันคืออันนี้ยังไม่เคยลองนะเพื่อนๆนะที่มันมีกระเทียมเจียวเนี่ยอร่อยเพื่อนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ